สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UCS Gate ในเซิร์ฟโกลบอลนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตใหม่นะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะวันที่5มิถุนายนนะครับวันพุธที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็วันนี้มีอัปเดตในส่วนของ Cooperative Quest 2ด้วยนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาไปดู Cooperative Quest 2ก่อนนะครับก็จะเป็นด่านเรดบอสนะครับนี่ในส่วนของเควสที่2นะครับนี่เจ้าบอสตัวนี้นะตัวดับเบิลเซต้านะครับตัวโล่สีน้ำเงินนะที่จะดรอปโมดูลที่เป็นเสริมความแม่นยำนะครับแล้วก็น่าจะมีโมดูลเสริมความแม่นอันที่แบบพิเศษด้วยนะคือค่าพลังของมันจะมากกว่า 7% น่ะน่าจะเหมือนอันที่เป็นแบบเพิ่มหลบนะครับตรงนี้เราต้องฟาร์มตั๋วก่อนนะถึงจะลงได้นะครับโดยตั๋วเนี่ยมันจะได้จากการลงไอ้นี่นะโคเปอเรทีฟเควส1นะครับตัวของกันดั้มมาร์ค2นะก็ต้องฟาร์มให้ได้3ใบถึงจะมาลงแบบคูณ3ได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาดูในส่วนของพรีวิวการอัปเดตนะครับของวันพรุ่งนี้นะนี่มีแจ้งเข้ามาแล้วในตัวเกมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับการอัปเดตเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้นะเวลา 9:00 นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเริ่มต้นกิจกรรมนะครับอีเวนต์0086 Teach Montan Akis for the Water Planet 1นะครับแล้วก็จะมีตู้กาชาตัวใหม่นะครับเป็นตัวไอ้เจ้ากันดั้มเอนเกจเซโร่ติดตั้งอินเตอร์คอมนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวพิชบอลทานเวอร์ชั่นที่ขับตัวเอนเกจเซโร่ตัวนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีในส่วนของการปลดล็อกแคปเลเวลนะครับจากตอนนี้ที่เลเวล118นะครับจะเพิ่มเป็นเลเวล121นะครับแล้วก็การคัสตอมอัปเกรดนะครับปกติเราคัสตอมได้อยู่11ใช่ป่ะตอนนี้เขาจะปลดล็อกแคปไปเป็นคัสตอม12นะครับโหใครที่แบบตัว UR มีน้อยอาจจะอัพได้ไม่หลายไม่กี่ตัวนะต้องค่อยๆสะสมกันไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีการปลดล็อกในส่วนของ Enchantment Level ด้วยนะโหเดี๋ยวนะเอ้ยไปถึง101เลยเหรอจากของเดิม51ไปเป็น101โหตรงนี้น่าจะโหดมากนะเนี่ยเอ้ยถึงขนาดนั้นจริงอะคือมันจะสร้างความแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับการอัปเกรดตรงนี้นะครับโหแล้วก็อาจจะมีของบางอย่างเข้ามาใน Halo Coin Shop นะแต่ว่ายังไม่แจ้งนะครับว่ามีอะไรเข้ามานะมาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับอีเวนต์0086 Peach Montan Akis for the Water Planet 1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของ Peach Montan นั่นแหละเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอย่างที่เคยทำพรีวิวไปก่อนหน้าที่กิจกรรมมันจะมาแจ้งตรงในเกมนะครับว่ามันจะมีด่านที่เป็นเอ็กตร้าเนื้อที่จะได้ฉายาพิเศษนะครับนี่ไงเคลียร์ฮาร์ด4แล้วก็จะปลดล็อกสเปเชียลเอ็กตร้าเควสนะครับเอ็กตร้าเควสก็เอาลงตัวเดียวนะครับซาคุ2น่าจะผ่านอยู่แล้วหรือเป็นซาคุ1นะก็ผ่านอยู่ดีนะครับหรือเป็นตัวหลบตัวอื่นก็ยังได้นะครับนะก็ผ่านได้ตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรศัตรูเป็นสีเขียวนะถ้าดูจากใน JP นะครับแล้วก็ดูจากตัวตู้กาชาที่มาก็ตรงตามที่แบบเราคาดการณ์กันไว้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีบางส่วนที่น่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือในส่วนของของรางวัลนะครับเขาบอกว่ามันจะเพิ่มจำนวนตัว UR Custom นะครับที่จะได้จากกิจกรรมคราวนี้เพราะว่าตอนนี้ไอตัว Custom มันอัพจาก11เป็น12ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เขาก็มีการเพิ่มของรางวัล UR Custom เข้ามาแล้วก็อันนี้ส่วนของการดรอปเควสเนี่ยตรงนี้เขาเหมือนแจ้งไว้ว่าในส่วนของ Alternative Material นะครับก็คือไอตัวอัปเกรด Material อัปเกรดแบบ Alternative เนี่ยมันจะถูกแทนที่ Replace ด้วยตัว UR Custom Ticket นะครับแสดงว่ามันอาจจะได้เป็นตัว UR Custom แทนในส่วนของ Material ตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแทนมาในรูปแบบไหนแต่แน่นอนน่าจะได้เป็นตัว UR Custom แล้วล่ะนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับก็คือในตัวกิจกรรมเนี่ยจะมีการเก็บเหรียญนะครับเมดเดิลเอามาสุ่มตู้กาชาของกิจกรรมก็คราวนี้ก็จะเป็นตู้0086 Teach Montan Akis for the Water Planet 1นั่นแหละนะครับของรางวัลที่ดีที่สุดก็เป็นเพชรนะแล้วก็เป็นตั๋วการันตีตัว SR นะครับก็ต้องเล่นให้ครบตามจำนวนรู้สึกว่าจะต้องหา
เหรียญให้ครบตามจำนวนหรือไงนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้แล้วปกติก็กดเล่นครบบ้างไม่ครบบ้างนะแล้วก็ตัวที่ได้เป็นของรางวัลนะครับนี่ไงก็จะเป็นโรซามี่นะโรซามี่แล้วก็ตัวเคปลันเทรนเนอร์เคปลันเครื่องฝึกหัดนั่นแหละนะครับตัวสีแดงที่คราวที่แล้วผมพูดถึงไปนี่ไงเคปลันเทรนเนอร์นะครับก็ตัวนี้จะแจกถึง3บ้างตัวนี้เดี๋ยวตอนหลังจะมีให้ฟาร์มนะแล้วก็ในส่วนของโรซามี่ด้วยก็จะเหมือนกับหุ่นตัวอื่นนะครับที่เราสามารถเก็บบ้างให้ครบ3ทั้งในส่วนของไพลอตแล้วก็ในส่วนของตัวโมบิลสูทนะครับเพื่อจะมาฟาร์มทีหลังเอาเหรียญลุงนะเพราะอีกหน่อยต้องใช้เหรียญลุงกันเยอะแน่นอนแบบนี้นะครับอ่ะก็ตรงนี้จะแจ้งถึงตัวโบนัสเหรียญนะก็จะเป็น UR Egezero Incom Thai นะครับแล้วก็ Kaplan Trainer ที่ได้จากกิจกรรมนะครับที่จะได้โบนัสนะแล้วก็นอกจากนี้มีตั๋วกาชาแจกนะครับอย่างละ3ใบในส่วนของหุ่นแล้วก็คนขับนะครับก็จะเป็นตัวเอเกตเซโร่ติดตั้งอินคอมแล้วก็ตัวพีชวันทานนั่นเองนะครับมาดูถึงตัวตู้กาชานะก็ตรงนี้เขียนผิดก็จะเป็นตัวเอเกตเซโร่นะครับอินคอมแล้วก็พีชวันทานแต่ตรงนี้เขียนผิดไปว่าดีเจลูซิโอแอนโคแล้วก็มิเชลลุยแสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวของกิจกรรมถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าดูแบบนี้พอจะเดาได้เลยว่าตู้แดงมาก่อนใช่ไหมหัวเดือนตู้แดงมาก่อนเพราะฉะนั้นปลายเดือนมีโอกาสที่ตู้ลิมิเต็ดเป็นสีเขียวคือดูอย่างเงี้ยมาหลายทีแล้วเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยตัวสีทองไอตัวจอนนี่ใช่ไหมจอนนี่ไรเดนนะครับแล้วพอท้ายเดือนมาเป็นสีม่วงก่อนหน้านั้นถ้าให้ดูดีๆก็น่าจะคล้ายๆกันนะคือจะออกตัวที่แบบชนะทางตัวตู้ลิมิเต็ดปลายเดือนนะครับเดาว่าอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะหรือยูนิคอร์นจะมายูนิคอร์นสีเขียวในส่วนของรายละเอียดนะครับของเจ้าตู้กาชาตัวใหม่นะกันดั้มเอ็นเกจเซโร่ติดตั้งอินคอมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงนะครับแอตทริบิวต์สีแดงเป็นสายสนับสนุนนะสายธงนะครับเป็นตัวบัฟนั่นแหละคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 คะแนนนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คืออยู่ที่การฮีลนะครับมันสามารถฮีลหมูได้จากสกิลอันตินะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตัวโล่นะครับจะได้บัฟจากตัวนี้ด้วยก็ในส่วนของการอันติเนี่ยจะได้รับฮีลมากขึ้นนะตัวโล่จะได้ฮีลจากตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนของการบัฟทำให้ตัวโล่เนี่ยได้รับดาเมจนะครับทั้งในส่วนของบีมแล้วก็กระสุนจริงน้อยลงนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างแรกเลยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวรายละเอียดที่มาจากตัวที่แบบอัพถึง5บ้างนะก็คือกดซ้ำมาทั้งหมด6ตัวนะครับเน้นก่อนนะว่า6ตัวถึงจะได้พลังตามนี้นะถ้าเกิดกดมาแค่ตัวเดียวแล้วก็บ้างเดียวเนี่ยมันหรือว่าศูนย์บ้างเลยเนี่ยมันเป็นแค่สกิลเลเวล1นะครับมันจะเบาลงนะทั้งในส่วนของดาเมจการฮีลนะครับแล้วก็การบัฟต่างๆนะอ่ะโอเคอันนี้สกิลอันตินะครับจะเป็นปืนใหญ่6ลำกล้องนะครับจะสร้างความเสียหายต่อศัตรู1ตัวนะด้วยพลังโจมตี 722% นะครับนอกจากนี้ยังทำการฮีลนะครับตีของเราทั้งหมด 18% ของ HP สูงสุดนะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวโล่นะครับที่เป็นตัวโล่ที่อยู่ในตีของเราเนี่ยจะได้รับการฮีลเพิ่มขึ้นอีก 18% นะครับรวมแล้วตัวโล่เนี่ยได้ฮีล 36% อันนี้ที่สกิลเลเวล5นะหรือว่ากดซ้ำมา6ตัวนะครับในส่วนของการอัพดาวนะฮะตรงนี้ใครก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าใช้เหรียญลุงทั่วไปนะค่าความแม่นยำนะครับเพิ่มขึ้น 25% ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็คือถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยเนี่ยจนกว่าตัวนี้จะถูกฆ่าตายนะครับจะทำให้ดาเมจนะครับที่มีจากกระสุนจริงเนี่ยต่อทีมเราทั้งทีมนะครับถูกลดลง 11% นะครับก็คือช่วยลดดาเมจกระสุนวัตถุนะ 11% ให้ตีเราทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะต้องไม่ตายนะต้องยืนอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตัวโล่นะครับจะได้รับดาเมจกระสุนวัตถุเนี่ยลดลงอีก 36% นะครับรวมแล้วตัวโล่เนี่ยจะได้รับทั้งหมด 47% เลยนะลดลงนะครับโหถือว่าเกือบครึ่งนึงเลยนะเบาไปเยอะนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับสำหรับตัวนี้นะก็เมื่อมีตัวนี้อยู่ในตี้นะครับจนกว่าตัวนี้จะตายนะดาเมจบีมนะครับที่ได้รับเนี่ยของตี้เราทั้งหมดนะจะลดลง 11% นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะเมื่อตัวนี้สามารถทำดาเมจได้นะครับก็จะฟื้นฟูค่าอัตราเกียรติ EX นะขึ้น 2.2% นะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับเป็นการปลดล็อกไอตัวอาวุธอินคอมนะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้จนกว่าตัวนี้จะตายนะครับมันจะช่วยบัฟทำให้ตัวสายโล่นะครับได้รับดาเมจจากบีมลดลง 36% เช่นกันนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสำหรับบัฟให้ตัวโล่นะเพราะว่าเนี่ยรวมแล้วนะถ้าเกิดอัพ5ดาวนะครับแล้วก็รวมจากทักษะที่1และ2เนี่ยเท่ากับว่าตัวโล่จะได้รับบัฟนะโดนกระสุนวัตถุนะครับลดลง 47% แล้วก็โดนกระสุนที่เป็นตัวกระสุนบีมลดลงอีก 47% นะจนกว่าตัวนี้จะตายนะครับนะถือว่าเหมาะสำหรับทีมสายโล่โดยเฉพาะคนที่มี GP 025บ้างมากๆเลยในส่วนของไพลอตนะครับพีชมอนทานิวนะตัวนี้ก็ได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่แค่ 7.5 คะแนนเช่นกันนะครับเท่ากับหุ่นเลยนะสเตตที่เด่นก็คือในส่วนของค่ารีแอคชั่นนะครับกับค่าดิสทานซ์ค่ายิงกับค่าต่อสู้ประชิดไม่ค่อยมีนะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบมาบัฟอย่างเดียวอยู่แล้วล่ะก็เน้นเรื่องการเอาตัวรอดนะครับสกิลที่1เมื่อขับโมบิลสูตรสีแดงนะครับค่ารีแอคชั่นเพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อขับไอ้โมบิลสูตรที่เป็นสายธงนะสายสนับสนุนนะครับเกจอัตติจะเพิ่มขึ้น 18% ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับเพิ่มขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่แบบฟื้นฟูนะก็น่าจะเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแค่นี้ 18% อ่ะในส่วนของสกิลที่2นะครับเมื่อโมบิลสูตรอยู่ในคาตีกอรีโปรโตไทป์ต้นแบบนี้โปรโตไทป์ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูตรที่อยู่ในคาตีกอรี Black MS ก็คือทาสีดำเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสีดำนะความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ตรงนี้มีค่าความแม่นยำอยู่ 20% จริงๆถ้าเกิดตัวนี้มันแม่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าค่ายิงมันต่ำนะครับก็โดยสรุปโดยรวมนะสำหรับ Engage Zero Incom นะครับมันก็อยู่ที่ว่าทีมเราอยากจะเล่นสนับสนุนตัวโล่ให้มันถึกขึ้นนะครับแต่ว่าตัวโล่เนี่ยที่มันดาเมจดีๆมันก็มีแค่ GP02 กับในส่วนของ DO นะในช่วงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราเอาตัวนี้เข้าไปแทนที่บางทีเราอาจจะต้องเอาตัวที่เป็นดาเมจบางตัวออกไปแต่ถ้าเกิดใครมีที่ว่างอยู่ก็น่าสนนะเพราะว่าช่วยบัฟได้เยอะแต่ว่าเวลาเจอทีมที่เป็นอัติหมู่ตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราสุ่มมาแค่แบบตัวเดียวไม่เอาบ้างเลยความถึกหรือว่าความแข็งแกร่งมันก็จะน้อยไปตามนั้นนะครับมีโอกาสที่จะโดนอัติหมู่สแปมมาแล้วตายเหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกยังไงละกันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงก่อนที่เมื่อกี้รู้สึกว่าเซิร์ฟโกลบอลเขาจะใส่ข้อมูลผิดมามันคือตัวนี้เป็นตัวดาบคู่นี่เองอ๋อ DJ Luo อะไรเนี่ยนะกับตัวมิเชล Luo นะครับก็จะเป็นเครื่อง DJ ขอดูสกิลหน่อยสิคร่าวๆมีอะไรบ้างดาเมจเดียวเพิ่มบีม30วิคริติคอล 50% 30วินะครับเพิ่มความแม่นเพิ่มบีมเพิ่มคริติคอลโอ้ตัวนี้เพิ่มคริติคอลเยอะนะเนี่ย 86% อ๋อมีนี่ด้วยแม็กแคปดาเมจ 200,000 แล้วก็ตรงนี้นี่คืออะไรเพิ่ม 0.46 คริติคอลโอ้ตัวนี้เป็นตัวแบบคริจัดๆเลยนะครับน่าจะตรงสกิลเนี่ยสกิลแรกนี่น่าจะคือเมื่อสร้างความเสียหายจะเพิ่มตัวคริติคอลเรทนะอัตราคริติคอล 0.46% สแต็กได้100ครั้งนะครับแถมไม่มีเวลาด้วยนะก็คือมันจะสแต็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้อะไรเนี่ยปลดปล่อยบีมไรเฟิลเมื่อทำดาเมจได้บีมดาเมจเพิ่มขึ้น 2.9%น่าจะใช่นะอันนี้อ่านแบบไม่ได้ใช้ตัวโปรแกรมแปลเดี๋ยวดูก่อนแป๊บสองแป๊บใช่เพิ่มบีมดาเมจ 2.9% นะครับเมื่อสร้างความเสียหายตรงนี้มัน10วิเองนะแล้วก็สแต็กได้12นะครับก็สูงสุดคือ29ป่ะออสแต็ก12 29บวกไปอีก 2.92 ที 5.8
29.58 34.8 มั้งไม่รู้อะคำนวณไม่ถูกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มคริติคอลเหมือนกัน 2.9% อันนี้จะเป็นคริติคอลดาเมจแล้วเออโอ้มันมีทั้งเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีคริติคอลกับอัตราคริติคอลเดี๋ยวดูอีกทีต้องย้อนกลับไปดูตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นไอ้นี่ไม่ใช่เป็นอัตราคริติคอลเป็นคริติคอลดาเมจคริติคอลดาเมจ 50% คริติคอลดาเมจ 36% ส่วนอัตราคริติคอลมันจะมาได้จากตรงนี้นะครับโอ้เข้าใจแล้วก็ถือว่าคริติคอลดาเมจแรงมากนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มอัตราคริติคอลแต่ว่าเพิ่มอัตราคริติคอลจะมาอยู่ในส่วนของไอ้นี่ดิอยู่ในส่วนของการทำดาเมจก็คือต้องทำดาเมจไปก่อนถึงจะได้อัตราคริติคอลนะครับมาดูในส่วนคนขับบ้างอันแรกอะเพิ่มคริติคอลแล้วแต่ไม่รู้ว่าคริติคอลไหนต้องส่องโอเคขับหุ่นสีเขียวอัตราคริติคอลเพิ่ม 13% นะครับแล้วก็เมื่อขับหุ่นที่เป็นสาย Close Combat ดาบคู่นะตรงนี้เมื่อทำดาเมจนะครับจะได้รับบัฟอะไรวะน่าจะเป็นตีประชิดนะใช่ตีประชิดนะครับได้บัฟบัฟมิลี 24% เป็นเวลา10วิสแต็กได้5ครั้งตรงนี้ในส่วนของสกิลที่1นะสกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นคัตติโกรีมาสโปรดักต์นะเครื่องบินที่ผลิตจำนวนมากตรงนี้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นอีกแล้ว13คือถ้าได้จากคนขับนี่26แล้วนะแล้วก็ในส่วนของอีกทักษะหนึ่งนะครับตรงนี้มันเหมือนเขียนว่าเมื่อคริติคอลใช่ไหมจะเพิ่มค่าโจมตีประชิดนะครับ 38% 10วิสแต็กได้5ครั้งน่าจะแบบนั้นนะอันนี้เราดูกันแบบคร่าวๆเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นสีเขียวสายประชิดเนอะที่จะเอาไว้เจาะตัวน้ำเงินนั่นเองนะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาจะเอาเขียวเข้าอีกเดือนนี้เดี๋ยวขอนับวันแป๊บก็จะมีของวันพุธที่12วันพุธที่19เนอะแล้วก็วันพุธที่26จะเป็นตู้ปลายเดือนเนอะจะเป็นลิมิเต็ดนะครับของวันที่12กับ19ถ้าเกิดตามแบบเดิมๆที่เขาชอบออกนะคือ4ใดก็จะเป็น4นั้นหมดใช่ไหมมีโอกาสที่จะเป็นตัวนี้มาแล้ว1เมื่อกี้เขาหลุดชื่อมาในโกลบอลเนอะนี่เฮเซลไคกับเลโครอนก็มีสิทธิ์นะครับตัวโลเขียวเพราะว่าถ้ามีดาเมจเขียวมาโลเขียวมันต้องมาด้วยตัวนึงตัวนี้รู้สึกจะบล็อกดีมั้งไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอเล็กน่าจะยังคิดว่าคิวเบเล่มาร์ค2ของปุนทูแน่เลยมีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายตอนช่วงที่เป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับถ้านับจากหลังคิวเบเล่หลังเฟเน็กหลังตัวไซกันดัมนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็ต้องเป็นยูนิคอร์นตัวนี้นะยูนิคอร์นสีเขียวตัวนี้นะครับหรือถ้าไม่เขียวก็ V2 กันดั้มของอุลโซเอวีนตัวนี้ขอสารภาพตามตรงว่าผมลืมไปเลยอะว่าตัวนี้มันเป็นตัวอันติหมู่อีกตัวนึงก่อนที่ซีอองจะมานะสำหรับ V2 กันดั้มก็จะเป็นตัวอันติหมู่แต่ว่าอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีสกิลอันติหมู่แล้วก็มีฮิวหมู่ในตัวด้วยนะโอเคที่เหลือนี้น่าจะยังเพเนโลเป้น่าจะยังเพราะว่ามันน่าจะมาใกล้ๆช่วงคริสต์มาสมาพร้อมคอสโบนแถวก่อนคอสโบนเนี่ยเดือนหนึ่งนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ